เมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการถกเถียงเรื่อง GMO กรณีพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพหลังร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ทำให้มีนักวิชาการและกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้ถึงกรณีที่มีช่องโหว่หลายประเด็นซึ่งเกรงจะส่งผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมในประเทศโดยผู้เข้าร่วมแทบจะทั้งหมดมีความเห็นคัดค้านร่างพรบ.ฉบับนี้และขอให้รัฐบาลทบทวนเนื้อหาก่อนจะนำเข้าสู่พิจารณาของสนช.สิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็คือต้องการที่จะชะลอนะครับพรบ.ฉบับนี้เนี่ยเพื่อที่จะนำมาพิจารณากันใหม่นะครับหรือว่ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่พวกเราเห็นว่ามันยังขาดตกบกพร่องซึ่งก็น่าจะให้โอกาสพวกเราเราก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.ฉบับนี้ก่อนที่จะผ่านครม.ซึ่งเราไม่มีโอกาสเลยนะวันนี้แล้วก็ผ่านครม.ไปแล้วนะครับเราก็พบว่ามีหลายข้อหลายประเด็นที่เป็นช่องว่างอยู่มากตัวแทนชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงอีกมากมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเช่นอนุญาตให้ใช้ดุลพินิจตามสมควรได้แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ในร่างกฎหมายระบุว่าต้องใช้ข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเท่านั้นนอกจากนี้ยังควรปรับปรุงร่างกฎหมายในมาตรา17ที่ควรบัญญัติในลักษณะห้ามมิให้มีการผลิตหรือนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิดเว้นแต่จะประกาศยกเว้นไว้แทนที่จะเปิดกว้างและควบคุมเฉพาะพืช GMO ที่ประกาศเป็นคราวๆรวมถึงยังไม่มีการเอ่ยถึงการคุ้มครองของผู้บริโภคเท่าที่ควรมันเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไม่ได้รับทราบด้วยซ้ำไปในข้อมูลทุกวันที่เดินเข้าไปในพื้นที่จำหน่ายอาหารเราทราบไหมครับว่าอะไรปนเปื้อน GMO บ้างลาเบลลิงก็ไม่มีนะครับกฎหมายที่จะคุ้มครองหรือดูแลก็ไม่ได้พูดถึงเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็น เนื้อใหญ่ใจความของพรบ.ฉบับนี้เสียด้วยซ้ำตัวแทนชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยยังกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าหากร่างกฎหมายฉบับที่ยังไม่มีความรัดกุมเช่นนี้ถูกประกาศให้ใช้แน่นอนว่าจะต้องมีโอกาสที่พืช GMO จะเข้ามาปนเปื้อนในธรรมชาติซึ่งเท่ากับว่านั่นเป็นการทำลายพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีของประเทศไทยเลยทีเดียวทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวส์รายงาน